ารกิจตามติดชีวิตดีดีเดียววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับก๊อฟสุรัมภาอินฟลูเอนเซอร์สาวคนเก่งอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่เคยหยุดคิดหยุดทำนำสิ่งที่รักมาต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ต่อสู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นะครับเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาตามติดพร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะก๊อฟสุรัมภาหยกโชติสกุลค่ะก็เรียกว่าช่วงนี้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นหลังจากมีเวลาอยู่กับตัวเองเมื่อปีที่แล้วมีแล้วปีนี้มีมากขึ้นอีกค่ะเรียกว่าลดการออกไปข้างนอกให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของสินค้าที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าไลฟ์สไตล์คนเรามันเปลี่ยนไปเริ่มแบบ work from home ใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกาแฟเองเนี่ยก็พัฒนาเหมือนกันเพื่อที่จะให้แบบว่ามันเข้าถึงกลุ่ม work from home มากยิ่งขึ้นเปลี่ยนขนาดจากไซส์750 มล.เป็นแบบไซส์แบบพอดีดื่มแบบ1เสิร์ฟ330 มล.อะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าก็เรียกว่าพัฒนาสินค้าให้มันแบบหลากหลายตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากขึ้นเรียกว่าในวิกฤตมันมีโอกาสในการที่เราได้แบบได้คิดได้ทดลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีคู่ค้าเข้ามาติดต่อมันก็เกิดชาเลนจ์ขึ้นว่าแบบเอ๊ะเราสามารถทำได้ไหมมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราแบบเริ่มพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆออกมาค่ะก็เลยจะใช้ขวดไวน์ที่แบบว่าสามารถดื่มได้เป็นอาทิตย์ก็เหลือแบบวันเสิร์ฟแล้วก็ได้หลากหลายรสชาติมากยิ่งขึ้นจุดเริ่มต้นในการชอบกาแฟคือเราเป็นนักกีฬาแล้วโค้ชบอกว่ากินกาแฟสิกินแล้วผอมกินแล้วแบบมันช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายอะไรแบบนี้ค่ะทำให้แบบหัวใจเราสเตบิไลซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้เราแบบเริ่มกินกาแฟพอเรากินกาแฟเนี่ยสายนักกีฬากินได้แค่เอสเปรสโซ่ช็อตกับอเมริกาโน่ก็คือแบบพวกกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเราก็เลยแบบกาแฟอเมริกาโน่เราก็เนาะมันก็แบบอ่ะแล้วเราก็แบบเป็นสายแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบได้ไปกินกาแฟหลายๆร้านมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกาแฟร้านนี้อร่อยจังทำไมกาแฟร้านนี้ถึงอร่อยแล้วเราก็แบบคุยกับบาริสต้าว่าเอ้ยทำไมมันถึงอร่อยหรอคะพี่อ๋อตัวนี้มันเป็นเอธิโอเปียนะอ๋อตัวนี้มันเบรนกับโกเตมาลานะมันก็แบบหูเปลี่ยนไมด์เซตแล้วใหม่หมดเลยว่าแบบกาแฟมันไม่ได้มีแค่ขมไหมมันมีแบบความเปรี้ยวหวานหอมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันก็แบบเราอยากคุยกับบาริสต้ารู้เรื่องเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไงให้เรารู้เรื่องแล้วคุยกันภาษาเดียวกับเขาแล้วก็เลยทำให้ก๊อฟเนี่ยไปเรียนคอร์สบาริสต้าเพื่อแบบจะได้รู้ว่าเฮ้ยรูปของกาแฟมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของความกลัวเนี่ยก็ไม่มีเลยเพราะก๊อฟรู้สึกว่าก๊อฟกำลังแชร์กำลังแบ่งปันความอร่อยเพราะจากวันนั้นที่มีแค่3สูตรอะตอนนี้ก๊อฟมีกาแฟประมาณ30กว่าตัวแล้วค่ะที่ผลิตออกมาก็แบบเอธิโอเปียเนี่ยก๊อฟก็มีสารพัดฟาร์มเลยเคนยาก็มีสารพัดฟาร์มเลยเรียกว่าเป็นการแบ่งปันความอร่อยดีกว่าเพราะว่าเราเองเป็นสายกาแฟเนี่ยเราก็อยากจะแบบกินกาแฟที่มันหลากหลายฟาร์มหลากหลายสายพันธุ์เลยแบบนี้ค่ะมันก็เลยแบบเรียกว่าเป็นการแชร์ความอร่อยดีกว่าเรียกว่าแบ่งปันความอร่อยให้กับคนอื่นได้ลองชิมกันดูว่าเฮ้ยว่ากาแฟเคนยาฟาร์มนี้รสชาติมันเป็นยังไงโหเฮ้ยแล้วลองเปรียบเทียบกับเคนยาอีกฟาร์มนึงล่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่าเรื่องของความชอบเรื่องของรสชาติเนี่ยมันแบบเป็น subjective แล้วแต่คนว่าชอบแบบฟรุตตี้หรือฟลอรัลหรือว่าโทนช็อกโกแลตนัตตี้อะไรแบบเนี้ยค่ะเรียกว่ามันเป็นความหลากหลายในการแบบได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของกาแฟก็หลงรักกาแฟไปแล้วดีกว่าค่ะเพราะเหมือนกับว่าเฮ้ยในกาแฟเนี่ยเธอแบบดูมีเสน่ห์เหลือเกินแบบเฮ้ยวันนี้เธอเป็นอีกแบบนึงเอ้ยประเทศนี้เธอแบบดูมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบอย่างนี้นะมันแบบโหมันว้าวกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายิ่งก็แบบเป็นคนชอบกินก็ยิ่งสรรหาอะไรแปลกๆมากินก็แบบได้เรียนรู้ไปในทุกๆวันเกี่ยวกับเรื่องกาแฟอย่างแบบสายพันธุ์ล่าสุดที่ก็ได้กินแล้วก็รู้สึกว้าวคือแบบซีดราก็แบบสายพันธุ์ซีดราแบบชื่อมันดูหรูอะเราไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแล้วก็ไปถามอาจารย์ก็บอกอ๋อซีดรามันคือสายพันธุ์ทิปิก้าผสมกับเบอร์บอน
อ๋อเหรออ๋อมันมีการเหมือนกันสายพันธุ์อีกโอ้โหแล้วทำให้เกิดแบบเป็นสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าซิดราแล้วรสชาติมันก็จะแบบมีความลูกผสมระหว่างไทปิก้ากับเบอร์บอนคือแบบโอ้โหแล้วแบบอุ๊ยแล้วมันอยู่ในกาแฟประเทศเอกวาดอร์เฮ้ยประเทศเอกวาดอร์เราไม่เคยไปเที่ยวแต่เราได้กินกาแฟประเทศเอกวาดอร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบวู้ว้าวใหม่ๆตลอดเวลาในโลกของกาแฟว่าในซีซั่นนี้โควิดระลอกนี้นะคะกับก็ได้พัฒนาสินค้าใหม่ออกมาเป็นขนาด ready to drink 330 ml ค่ะก็จะมีด้วยกันหลากหลายมากนะคะเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้จะเป็นบราซิลคั่วเข้มค่ะเป็นบราซิลดาร์กนะคะแล้วก็เป็นตัวบราซิลคั่วกลางเป็นมีเดียมค่ะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำตาลแล้วก็2ตัวนี้ก็ไม่มีน้ำตาลค่ะก็เป็นเรียกว่าย่อส่วนมาจากขวดใหญ่ค่ะจากโคลัมเบียรัมขวดฟ้าเนี่ยเรามาอยู่ในขวดเล็กแบบนี้เรียกว่าเป็นขนาดทดลองดื่มแล้วก็มีเอธิโอเปียค่ะแล้วก็2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบหวานตัวนี้เรียกว่าเป็นพรีเมียมคอฟฟี่ค่ะเรียกว่ารสชาติแบบว่าเข้มข้นบอดี้ถึงใจแต่แบบมีความหวานนิดนึงเพื่อที่ทำให้แบบกาแฟมันแบบกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้ตัว Sparkling Coffee ตัวนี้นะคะเรียกว่า Golf Engineer รสชาติออกมาให้เหมือนกับ Sparkling Wine เรียกว่าตัว Sparkling Wine เนี่ยมันจะเป็นขมแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแต่พอมาเป็น Sparkling Coffee เนี่ยก็เลยใช้ความขมของกาแฟแต่กาแฟของก๊อฟเนี่ยพิเศษตรงที่แบบว่าก๊อฟเลือกโปรไฟล์ในการคั่วพิเศษเพื่อให้แบบมันมีกลิ่นหอมของดอกไม้แล้วก็เติมไซรัปแบบให้มันมีความเป็นแบบแอปเปิลความพลัมนะคะแล้วก็เรียกว่าอัดก๊าซเข้าไปทำให้มันแบบรสชาติแบบเป็นแบบสปาร์กิ้งคอฟฟี่ที่แบบว่าหูมันแบบมีความแบบสดชื่นของกาแฟแล้วมันแบบมีความหอมมีความสปาร์กิ้งแบบตัวนี้อร่อยมากชอบสำหรับตัวกาแฟเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเรียกว่าเราก็สรรหาวัตถุดิบจากแหล่งที่แบบว่าคุณภาพรสชาติที่แบบดีๆแล้วเราก็มาสกัดแล้วก็พัฒนาอินโนเวชันของเราในเรื่องของวิธีการชงวิธีการบรรจุทำยังไงให้ชงออกมาได้รสชาติอร่อยเราก็ทำให้แบบเราได้ออกสินค้าใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆเรียกว่าผู้บริโภคก็ได้ทดลองอะไรใหม่ๆได้กินของอร่อยแล้วก็แบบคุณภาพดีอะไรเงี้ยมาค่ะเดี๋ยวก๊อฟจะดริปกาแฟให้พี่ๆกินกันนะคะอย่างกาแฟเนี่ยก๊อฟก็จะเทสในทุกๆเช้าค่ะว่าแบบรสชาติมันเป็นยังไงบ้างดีแก๊สมาแล้วกี่วันตัวนี้มันออกมาเป็นอะไรแบบนี้ก่อนที่จะแบบไปชงขายจริงนะคะอย่างวันนี้ก๊อฟจะดริปเคนยาละกันเพราะว่าก๊อฟชอบความที่มันมีความแบบฟรุตแล้วก็มันเป็นแบบคอมเพล็กซ์ฟรุตตี้ค่ะคือแบบมีรสชาติของผลไม้อยู่ในนี้หลายตัวซึ่งอย่างตัวเคนยาเองเนี่ยเขาจะมีความอมเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็มีความหวานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะดริปที่เน้นดึงหวานออกมาหน่อยละกันมันจะได้แบบอร่อยมีเปรี้ยวมากมาค่ะอุ๊ยก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปบดเดี๋ยวก็เอาให้ดูเมล็ดกาแฟก่อนนี่อันนี้ก็คั่วที่ระดับประมาณ LM นะคะเพื่อที่จะได้light to medium ต่อไปเรามาบดผงกาแฟกันค่ะนี่นะคะเราจะใช้ความละเอียดอยู่ที่ประมาณเมล็ดน้ำตาลทรายก็จะประมาณอยู่เบอร์9เบอร์10อะไรแบบนี้กลิ่นหอมกลิ่นหวานมากนี่นะคะก่อนแรกอย่าลืมนะจ๊ะเราต้องล้างกระดาษก่อนนะคะด้วยน้ำร้อนการล้างแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการชักกลิ่นที่ติดอยู่กระดาษแล้วส่วนใหญ่อะพวกดิปเปอร์มักพลาดกันนะคะก็คือลืมเทน้ำลืมเทน้ำตรงนี้ออกทำให้กาแฟจืดจ้านี่นะคะก็เทผงกาแฟลงไปแล้วก็เขย่าให้มันแบบเนียนๆนะคะนี่เป็นแบบนี้ซึ่งกาแฟก๊อฟเนี่ยคั่วมาค่อนข้างที่จะโปรไฟล์ที่จะหนักนิดนึงก๊อฟก็เลยปรับอุณหภูมิน้ำให้อยู่ที่ประมาณ85องศานะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวถ้ายิ่งน้ำร้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะสกัดความเข้มกับบอดี้ออกมาได้มากก๊อฟต้องการแบบฟีลลิ่งแบบ
สายๆกินแบบชื่นใจนะคะแล้วก็ก๊อปตัวนี้เป็นเคนยาก๊อปตั้งใจให้มันออกมาหวานมากนิดนึงแล้วก็ตัดเปรี้ยวช่วงหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแรกตอนบรูมกาแฟเนี่ยก๊อปจะใช้ที่50กรัมแล้วก็ช่วงหวานเนี่ยก็จะใช้ที่70กรัมค่ะแล้วที่เหลือก็เป็น60 60ตามสไตล์ของเทสสึค่ะมาเริ่มกันเลยการเทนั้นนะคะมันก็จะมีหลายแบบแบบเทช้าๆค่อยๆสกัดหรือว่าจะเทแบบเส้นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าโชกลงมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวอร์มแก้วก่อนดื่มนี่แก้วก็แก้วสะสมอีกนะจ๊ะเห็นเขาเล่นกันก็เล่นบ้างคือแบบแก้วนี้ 50-60 ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนตอนที่เปิดหน้าร้านอยู่ก็มีลูกค้าถือเมล็ดกาแฟมาแล้วก็แบบเอ้ยมาดิบให้กินหน่อยสิเหมือนแบบเป็นสังคมกาแฟมานั่งดิบกาแฟกินกันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าก๊อฟอยากเปิดช่องทางการขายให้ได้เยอะๆค่ะเรียกว่าลูกค้าจะได้ลองชิมกาแฟของ Blue Flavor จากก๊อฟกันนะคะก็มีการวางแผนที่จะเข้า Modern Trade แล้วก็ไปฝากขายตามร้านกาแฟต่างๆค่ะแล้วก็อยากจะส่งออกด้วยตอนนี้ก็เรียกว่ามีลูกค้าให้ความสนใจมาแต่ตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องของการชิปปิ้งไปต่างประเทศตอนนี้กลายเป็นว่าค่าส่งแพงกว่าค่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องรอจังหวะและโอกาสค่ะก็งานแคสโฆษณายังมีอยู่บ้างค่ะส่วนตอนนี้ก็เป็นงานสายรีวิวจากปกติเดือนละ 3-4 ตัวตอนนี้ก็เหลือเดือนละตัวอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกว่ายังมีงานอยู่บ้างค่ะจิตใจตอนนี้เรารีลิสอยู่กับแมวเลยค่ะการตื่นเช้ามาได้ฟัดพุงแมวได้กอดแมวเนี่ยมันแบบเป็นอะไรที่ฟินมากๆเราสามารถรีเซตอารมณ์เราเมื่อแบบเรามองแมวเราสามารถรีเซตอารมณ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็ยังออกอยู่แต่เรียกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากการที่เราแบบออกไปวิ่งหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินแล้วก็เรื่องของการแพร่กระจายด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบว่าอ่ะสเตย์เซฟอยู่บ้านก็เปลี่ยนจากโหมดการวิ่งมาเปลี่ยนเป็นแบบจักรยานบนเทรนเนอร์อะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนเราซ้อมแบบมีเป้าหมายที่แบบว่าซ้อมครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอนนี้เราก็เรียกว่าออกกำลังกายเพื่อแบบเมนเทนกล้ามเนื้อเอาก็วันละครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จากการที่ซ้อมเพื่อแบบเรามีเป้าหมายจะไปแบบงานโน้นงานนี้ซึ่งตอนนี้มันไม่มีงานแบบจักรยานงานวิ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเป็นการซ้อมเพื่อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบิร์นไขมันเรียกว่าเป็นการซ้อมเพื่อเบิร์นไขมันออกมากกว่าค่ะเพราะว่ามันออกไปไหนไม่ได้แอคทิวิตี้เราน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อแบบเบิร์นแฟตมันก็มีเบื่อบ้างค่ะแต่ก๊อฟก็แบบมันก็มีแอปสำหรับนักปั่นจักรยานในการที่จะแบบไปปั่นเทือกเขานี้เทือกเขาโน้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก๊อฟมีแบบอีกอันนึงที่แบบเอ้ยมันสนุกมากเลยเพราะว่ามันมีคนที่ทำแบบยูทูบเบอร์สายแบบจักรยานเหมือนกันเขาก็ทำแบบเป็นคลิปปั่นจักรยานแล้วก็ทำเซตก็ดูประจำเลยสนุกมากมีทั้งคอร์ส25นาที30นาที40ถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นการปั่นเหมือนเราปั่นไปกับเขากับแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นวิวออสเตรเลียเห็นวิวประเทศนู้นประเทศนี้มันก็ทำให้แบบเที่ยวทิผ่าน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงเที่ยวจริงเพราะว่ามันได้สัมผัสลมแสงแดดอากาศเงี้ยเนาะเที่ยวทิปแล้วก็เห็นวิวแต่แบบมันแห้งๆอยู่กับแอร์กับพัดลมอะไรเงี้ยล่ะโอ้ยก่อนหน้านี้ก็ย่ำแย่เหมือนกันค่ะเรียกว่าน้ำหนักขึ้นจนเราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะแบบไม่แอคทีฟคือแบบเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ออกกำลังกายไม่มันเป็นวิธีการคิดที่ผิดเราต้องแบบปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เราแบบอยู่บ้านแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายและมีความสุขให้ได้มันก็เลยเป็นวิถีในการแบบปั่นตามยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เอ้ยงั้นเราก็รู้สึกแบบอึดอัดแล้วกางเกงใส่ไม่ได้ต้องใส่กางเกงยางยืดไม่ได้แล้วเราต้องแบบออกกำลังกายปรับเปลี่ยนอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินสลัดกินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มปรับเปลี่ยนอะไรที่มันง่ายๆก่อนเพราะว่าสาวๆนะคะเราต้องอยู่บ้านเราก็ต้องสวยค่ะเพราะว่าเปิดประเทศขึ้นมาเราจะได้หุ่นดีพร้อมเที่ยวนี่นะคะคือตัวบำบัดความเครียดค่ะเรียกว่ามองหน้าก็หายเครียดแล้วเนาะกี่เนาะ
ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนตัวนี้นะคะชื่อลักกี้ค่ะลักกี้ครับเดี๋ยวสิงหานี้ลักกี้จะ9ขวบแล้วนะครับใช่เป็นลุงแล้วเป็นลุงกี่แล้วตึง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 ตัวนี้นะคะมีคนดูคลิป TikTok เขากว่า 40,000 เลยนะคะจากเพลงอะไรนะเข้ามาดิเข้ามาดิไหนพี่กี่ใส่พุงแบบคลิปนั้นสิตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นบอสก๊อปตรงที่ว่าเขาอะชอบกินแก้วน้ำคนมากๆก็คือถ้าคนกินน้ำเนี่ยเขาก็จะไปขอกินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแก้วประจำตำแหน่งของเขาแล้วประเด็นคือน้ำเก่าเขาไม่กินน้ำต่ำกว่าขอบแก้วเขาไม่กินเวลาเขาจะกินเนี่ยคือเราต้องแบบเขากระโดดขึ้นโต๊ะรู้แล้วต้องเอาน้ำมาเสิร์ฟเขาเราก็ต้องเอาแก้วไปล้างเทน้ำให้ใหม่แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาหน้าใหญ่เขาก้มลงเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ำก็ต้องแบบว่าอยู่แบบลงต่ำกว่าขอบมาประมาณ5มิลถ้าลึกกว่านี้เขาไม่ก้มติดพุงเรียกว่ามีความเยอะสิ่งมากๆนะคะน้ำเก่าไม่กินแล้วก็ช่วงไหนที่เราแบบทำงานไม่ได้สนใจเขาปัดแก้วจ้าไม่สนใจฉันหรอเช็ดพื้นโคตรบอสกี่เดอะบอสอะโอ้พี่กี่นี่เรียกว่าขึ้นรถทีแบบวนรถกลับบ้านเลยอะคือแบบร้องแบบร้องโหยหวนมากเพราะว่าลักกี้เนี่ยโชคดีหลายต่อมากแล้วนะคะโชคแรกคือตอนตั้งแต่เขาเกิดเลยเขาว่าเป็นตัวสุดท้องแล้วเขายังไม่เกิดออกมาตอนที่แบบแม่เขาคลอดออกมาแล้ว4ตัวแล้วอยู่ดีๆแม่เขาก็วิ่ง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 แล้วเขาก็หลุดออกมาก็เลยตั้งชื่อว่าลักกี้แล้วก็ตอนเขาได้ขวบกว่าเขาแบบชอบนอนบนหลังชอบนอนบนหลังคาล้อชอบอาบแดดตากลมอะไรแบบนี้ไปด้วยไปกับรถกระบะแถวหน้าบ้านนะคะก็เรียกว่าหายไป2อาทิตย์เต็มๆกลับมาในสภาพที่แบบว่าพุงเหี่ยวแล้วตอนเช้าตื่นมาคือกำลังกินข้าวอยู่ก็คือแบบหูแบบลักกี้หาบ้านเจอเราแบบดีใจมากที่เขาแบบอยู่กับเราแล้วเขาแบบเป็นแมวคุณชายมากๆค่ะคือเขาแบบเลือกกินคือเขาไม่กินอาหารคนเลยเขากินแต่อาหารเม็ดกับแมวเลียเท่านั้นก็เลยทำให้เขาอายุยืนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแบบนี้คือเรียกว่าอ้วนจนขนปริขนแตกคือแบบหูแบบลักกี้หายออกจากบ้าน2อาทิตย์คือจำได้เลยคือแบบโอ้โหกลับมาในสภาพที่แบบว่าพุงเหี่ยวมันไปอยู่ไหนมันไปอยู่ไหนใช่แล้วแบบประเด็นคือกลับบ้านถูกแล้วคือแบบเราดีใจมากที่แบบอุ๊ยแมวกลับบ้านอ่ะคือแบบแมวหายแล้วก็ทำใจแล้วว่าแบบรถเหยียบแน่ๆแล้วก็แบบในครอบครัวเขาในครอบเขาเนี่ยคือแบบเสียหมดแล้วเหลือเขาเป็นตัวสุดท้ายแล้วก๊อฟเคยเลี้ยงแมวมาเนี่ยไม่เคยอยู่เกินแบบ 5-6 ปีเลยตัวนี้เป็นตัวแรกที่อยู่กับก๊อฟ9ปีโอ้วีรกรรมนี้แบบสุดแสนค่ะเขาแบบเป็นกี่เดอะเรียลบอสจริงๆและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเคล็ดลับความสุขกับการใช้ชีวิต New Normal อย่างไรให้ลงตัวของน้องกอล์ฟครับแต่น้องกอล์ฟนางฟ้านักปั่นมารายการเราทั้งทีจะไม่พาไปเที่ยวไม่ได้ครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้เราจะไปเที่ยวทริปกับน้องกอล์ฟกันที่เขาใหญ่ถ้าพร้อมแล้วตามมาครับตอนนี้นะคะก๊อฟอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะซึ่งฝั่งที่ก๊อฟยืนอยู่นะคะเรียกว่าด่านปลาจีนค่ะเขาใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะก็คือตำบลเนินหอมฝั่งด่านปลาจีนตรงนี้แล้วก็เป็นปากช่องค่ะซึ่งทางปากช่องเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่านี้เยอะเลยนะคะเพราะด้วยความชันแล้วก็ถนนแคบก็เวลาก๊อฟปั่นเขาเนี่ยก็เลยจะมาฝั่งด่านปลาจีนเป็นประจำค่ะสำหรับการมาขี่ขึ้นเขานะคะแค่มีจักรยานเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่อุปกรณ์ที่สำคัญนั่นก็คือความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะคะหรือว่าแว่นตากันแดดนะคะเพราะว่าเวลาปั่นๆไปเนี่ยอาจจะเจอสะเก็ดหินได้หรือว่าผีเสื้อบินชนหน้าก็มีนะคะเพราะว่าที่นี่คือเขาใหญ่ค่ะจุดหมายแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือน้ำตกเหวนรกค่ะก็คือจากด่านปาจีเนี่ยขึ้นไปแค่10กิโลเองค่ะซึ่ง10กิโลเมตรแรกของเขาใหญ่ฝั่งปาจีเนี่ยคือยากที่สุดของรูทละค่ะ
เส้นทางที่ก๊อฟชอบปั่นก็คือฝั่งเขาใหญ่ฝั่งปาจีนค่ะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าระยะทางประมาณ25โลซึ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือ10โลแรกช่วงระหว่างทางที่จะไปถึงน้ำตกเหวนรก10กมเนี่ยคือมันมีแต่ทางขึ้นอย่างเดียวเลยจ้าก๊อฟจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ก๊อฟมาเขาใหญ่เนี่ยคือแบบก๊อฟใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งคือแบบเหนื่อยมากลากเลือดมากแต่พอหลังๆเนี่ยพอเรามาเขาบ่อยๆแล้วก็เริ่มชินก๊อฟมาเขาใหญ่เนี่ยปั่นประมาณเกือบ20รอบคือก๊อฟไม่เคยได้แวะแบบน้ำตกเหวนรกเลยจนแบบมีครั้งนึงที่ก๊อฟแบบงองแงคือแบบไม่เอาแล้วอ่ะทำไมมาเที่ยวคือแบบไม่ได้เที่ยวอ่ะอยากแวะน้ำตกอ่ะพาแวะหน่อยสิแล้วพอได้แวะคือแบบเฮ้ยมันว้าวมากนรกนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใครมาถึงเขาใหญ่แล้วเนี่ยต้องแวะเข้าไปให้ได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยธรรมชาติของน้ำตกสวยงามมากแต่สำหรับชื่อน้ำตกเหวนรกนะคะก็มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็คือมีช้างพัดตกลงไปค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้แต่ความสวยงามของข้างในเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์เลยนะคะอยากฝากถึงนักปั่นทุกคนนะคะพอปั่นมาถึงตรงนี้เริ่มเหนื่อยแล้วก็รีบขึ้นไปใช่ไหมคะลองแวะมาเที่ยวดูค่ะเพราะว่าสวยงามมากจริงๆเอาเป็นว่าเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าตรงนี้นะคะพอเป็นหน้าฝนก็จะเป็นลำธารแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นตอนหน้าแล้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แห้งๆมีโขดหินแล้วก็จะเป็นที่พลอดรักของช้างหนุ่มช้างสาวกันค่ะตอนนี้ข้างไหนก็เห็นเหนียงทั้งนั้นนี่มะทางเข้าแบบทองสุก13ไหมคะดูแบบได้บรรยากาศนี่ไงได้ยินเสียงน้ำแล้วนะคะใกล้ใช้คำว่าใกล้ถึงละกันเพราะว่าจากตรงเนี้ยเราต้องเดินลงไปซึ่งแบบว่าจับราวบันไดดีๆนะคะนี่นะคะเรียกว่าเป็นบนน้ำตกยอดน้ำตกนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นที่1ก็พอเนาะจริงๆเนี่ยน้ำตกเหวนรกมีทั้งหมด3ชั้นนะคะแต่เราเดินแค่ชั้น1ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้พาไปเที่ยวตรงอื่นต่อตาผมเนี่ยหรอครั้งแรกที่ได้มาน้ำตกเหวนรกนะคือแบบมันว้าวมากเพราะว่าอันนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนยังว้าวขนาดนี้แล้ววันนี้เนี่ยก็พาพวกพี่ๆมาในช่วงหน้าฝนมันว้าวยิ่งกว่าเรียกว่าแบบมันที่สุดของที่สุดเลยอ่ะมาน้ำตกในช่วงแบบหน้าน้ำแบบนี้ค่ะเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแบบเต็มที่เลยจังหวัดครั้งแรกของก๊อฟคือการที่มาเขาใหญ่เพราะฉะนั้นกว่าที่ก๊อฟจะได้มาเขาใหญ่เนี่ยคือก๊อฟมือใหม่มากๆในเมื่อ3ปีที่แล้วคือก๊อฟจะมาเขาใหญ่ได้เนี่ยคือก๊อฟต้องไปทำให้ได้100กิโลเมตรแรกก่อนซึ่ง100กิโลเมตรแรกก๊อฟเนี่ยคือการปั่นเป็นวงกลมอย่างเงี้ยอยู่314รอบที่เวโลโดมหัวหมากค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบอึนมากมันเหมือนกับว่าเป็นความพยายามความตั้งใจของเราในการที่เราจะออกทริปครั้งแรกเราต้องทํา100กิโลเมตรแรกให้ได้เพื่อที่จะได้มาเขาใหญ่ซึ่งการมาเขาใหญ่ครั้งแรกคือก็ไม่เคยเที่ยวเขาใหญ่เลยแล้วการมาเขาใหญ่ครั้งแรกคือปั่นจักรยานขึ้นมาเขาใหญ่มันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจมันว้าวด้วยธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะให้เรามีสตินะคะมันสอนให้เราแบบมีสมาธิอยู่กับตัวเองรู้จักการแบบ
คลามดาวค่ะไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบถ้าเราพุชเราก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเราซ้อมถึงจุดหนึ่งร่างกายเราแข็งแรงเราสามารถไปได้เรื่อยๆแล้วมันแบบมันมีความสุขอะค่ะมันเห็นสองข้างทางแล้วก็มีความสุขแล้วแล้วปั่นๆไปเจอหมาข้างบ้านมันก็มีความสุขแล้วอะเวลาปั่นจักรยานก็เหมือนคนบ้ามาก การออกกำลังกายเนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเหนื่อยมากแต่พอเราพ้นความเหนื่อยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความฟินเหมือนกับว่าเอนโดฟินเราหลั่งเราจะรู้สึกเฮ้ยมีความสุขมากเหมือนอย่างเวลาอยู่บ้านเนี่ยซ้อมทำเซตหูย180วัตต์เนี่ย10นาที2เซตแต่พอเราจบเซตปุ๊บเนี่ยเราแบบเฮ้ยทำได้อ่ะมันมีความสุขมากเพราะฉะนั้นทำเซตครั้งต่อไปสบาย ป่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะอ่างเก็บน้ำสายสอนค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ใครที่มาเขาใหญ่เนี่ยต้องแวะถ่ายรูปอย่างตอนก่อนเนี่ยที่ก๊อฟมานอนที่ลำตะคองนะคะตอนเช้าๆเนี่ยก็จะตื่นมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ฟิลบรรยากาศที่แบบว่าไอ้น้ำหมอกเนี่ยค่ะลอยขึ้นจากผิวน้ำแล้วมันจะสวยมากๆใครที่มาเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วพักค้างคืนนะคะตอนเช้าต้องมาเก็บรูปที่ตรงนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะของอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวก็พาไปค่ะนี่ค่ะจุดชมวิวของอ่างเก็บน้ำสายสอนนะคะถูกใจคนที่ชอบถ่ายรูปแน่นอนค่ะผ่านอ่างเก็บน้ำแสงสอนมาค่ะแล้วก็ที่ทำการอุทยานแล้วก็มาจุดนี้ค่ะกม.ที่30จะเป็นจุดชมวิวนะคะที่เราจะเห็นทั้งเขาใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกนครราชสีมานะคะตรงนี้เราจะเห็นมุมแบบว่าสวยมากการที่เราได้เห็นความสวยงามของโลกใบนี้มันสร้างแรงบันดาลใจมากมายให้กับก๊อฟค่ะทุกครั้งที่ก๊อฟได้ขี่จักรยานการได้อยู่กับตัวเองมันทำให้ก๊อฟรู้ว่าถ้ากอล์ฟสู้และไม่ยอมแพ้ก็จะสามารถใช้ชีวิตเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุขค่ะปั่นจักรยานเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งที่ก๊อฟมาเขาใหญ่ก๊อฟต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะ17องศาคาเฟ่นะคะเพราะว่าที่นี่นี่มีที่จอดรถจักรยานเพียบเลยนะคะเรียกว่านักปั่นทุกคนที่ปั่นขึ้นเขาใหญ่เนี่ยต้องมาแวะร้านนี้เพราะว่าชิลมากๆบรรยากาศอย่างตอนนี้เนี่ยประมาณบ่าย3แล้วอุณหภูมิแบบกำลังเย็นกำลังสบายมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่หน่อยไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยฟังเพลงเลยคือร้านพี่หนุ่ยเนี่ยนะคะ17องศาคาเฟ่เนี่ยคือก๊อปแวะมาทุกครั้งที่มาปั่นจักรยานที่เขาใหญ่เลยเพราะว่าพี่หนุ่ยใจดีมากๆกาแฟก็อร่อยเรียกว่านักปั่นเนี่ยคู่กับกาแฟเนาะพี่หนุ่ยเนาะแล้วตอนนี้นะคะที่ร้านพี่หนุ่ยเนี่ยก็มีกิจกรรมด้วยกับของพี่ป้อมนี่สวัสดีค่ะพี่ป้อมพี่ป้อมอยู่พอดีวันนี้ใช่ครั้งล่าสุดที่เราเจอพี่ป้อมเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรกันนะคะเป็นสถานีแห่งความสุขเนาะสถานีแห่งความสุขพี่ป้อมเนี่ยเขาก็จะมีไพ่อยู่ชุดนึงแล้วก็ให้เราเลือกซึ่งไพ่เนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอ่ะจะเป็นคนเลือกไพ่หรือไพ่เลือกเราเป็นอันไหนคะพี่ป้อมมันเลือกกันและกันเนาะมันเลือกกันและกันแล้วไพ่เนี่ยมันก็จะบอกถึงคุณงามความดีในตัวเราอันนี้คือจุดแข็งของเราพอเราได้พอกับได้ทำกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกแบบว่าเราได้รับพลังงานดีๆเนาะแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยคือจุดแข็งของเราเราก็โฮตัวเนี้ยไว้มันเป็นเหมือนแบบที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกว่าใครที่ปั่นจักรยานขึ้นเขาใหญ่มานะคะมีเวลามาลองดูก็บอกเลยว่าแม่นจริงๆมาดูของก๊อฟเลยไหมขอสักอันนึง
เนี่ยไพ่ก็จะเป็นไพ่สวยๆแบบนี้ค่ะนี่อุ๊ยตอนเนี้ยก็แบบรู้สึกแฮปปี้มากที่ก๊อฟได้เห็นสีนี้สีเข้ากับเสื้อสีเข้ากับเสื้อมากเป็นแบบแนวแบบออทัมอะไรเงี้ยแหนมาอ่านความดีท่านคือผู้มีความพิเศษในสายตาของทุกคนเพราะท่านไม่เพียงแค่เห็นสิ่งพิเศษในผู้อื่นแต่ท่านนำให้ทุกคนสามารถมองเห็นความพิเศษในตนเองเป็นคนไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นคนพิเศษใส่ไข่เขาบอกว่านี่เป็นกระจกวิเศษค่ะกระจกวิเศษที่ใครมาอยู่เบื้องหน้าก็จะเห็นความดีของตัวเขาเองด้วยก็มีความดีอะไรบ้างคะพิมพ์มาหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็สามารถมาทำกิจกรรมบนยอดเขาใหญ่แบบนี้ได้เนาะร้านกาแฟก็อร่อยขนมก็เพียบเลยแล้วก็ยังมีกิจกรรมสถานีความรักสถานีความรักความสุขสถานีความรักความสุขนะคะมาหาความสุขในตัวคุณกันมาดูจุดแข็งของคุณว่าเป็นอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปนั่งพูดคุยกันต่อเลยดีกว่าการที่เราได้ทำในสิ่งที่รักมันจะสร้างพลังชีวิตมากมายค่ะพลังพิเศษที่สามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีสตินี่แหละค่ะคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ที่มอบให้กับเราชีวิตดีๆวันนี้ที่ได้กลับมาเขาใหญ่อีกรอบนี่เรียกว่าฟินมากๆเลยนะคะเพราะว่าก๊อฟห่างหายจากเขาใหญ่ไปเกือบปีเหมือนกันกลับมาอีกทีเนี่ยหลังจากเขาปิดโควิดอะคือแบบธรรมชาติมันสมบูรณ์มากๆสวยงามมากๆแล้วมันฟินตั้งแต่จุดแรกที่เราแวะน้ำตกเหวนรกเลยคือแบบว่าน้ำเยอะมากคือแบบน้ำตกสวยมากคือก็ไม่เคยเห็นน้ำตกเหวนรกที่แบบว่าน้ำเยอะขนาดนี้มาก่อนเรียกว่าช็อตแรกนี่ก็แบบฟินแล้วนะแล้ววันนี้ช็อตที่ประทับใจอีกอย่างนึงก็คือเจอพี่ช้างคือการมาเขาใหญ่เนี่ยถ้าเจอช้างนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าก๊อฟมาเขาใหญ่20กว่ารอบเนี่ยก๊อฟเจอช้างประมาณอยู่4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่เราเจอเนี่ยก็จะเจอช่วงเช้า 6:30 น 7:00 นที่เขากำลังเริ่มหาอาหารแต่วันนี้เราเจอช้างตอนเที่ยงแล้วคือช้างตัวใหญ่มากคือช้างงาทองคือนานๆคือเขาจะออกมาปกติเขาก็จะเจอช้างตัวเล็กกว่านี้หรือว่าตัวใหญ่กว่านี้งาเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เจอแบบงาทองอ่ะตัวใหญ่มากแล้วเขาหล่อมากเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราได้กลับมาธรรมชาติอีกครั้งนึงเราได้เจอพี่ช้างที่เขาใหญ่เรารู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละธรรมชาติธรรมชาติมันสมบูรณ์เขารู้สึกรีแลกซ์เขาเลยออกมาเดินเล่นแล้วแบบวันนี้โชคดีมากๆที่เจอช้างเรียกว่ามาถึงเขาใหญ่ของจริงเจอพี่ช้างด้วยโอ้โหเหมือนการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนแบบได้เติมเต็มอ่ะคือโหปั่นจักรยานที่เขาใหญ่คือเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่มันคือแบบทุกครั้งที่เราปั่นที่เราถีบบันไดเนี่ยเราได้สูดออกซิเจนที่แบบบริสุทธิ์อ่ะแล้วแบบมันหาใกล้ๆกรุงเทพแค่2ชั่วโมงจากกรุงเทพมาเขาใหญ่แล้วก็ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้วแล้วธรรมชาติก็สวยงามมากหลังจากที่เปิดอุทยานอีกครั้งนึงเนี่ยคือแบบธรรมชาติมันสมบูรณ์มากค่ะในช่วงหนึ่งยุคหนึ่งที่งานโฆษณาก๊อฟก็จะเยอะมากช่วงนี้ก็มีบ้างกระหล่อมกระแหลมประปรายไปค่ะก็ประมาณ200กว่าตัวพอเกิน200ก๊อฟก็เลิกนับแล้วอะค่ะใช่การแคสครั้งนึงคือใจมันต้องรักจริงๆเนาะรักในอาชีพนี้เพราะว่าเราต้องไปเอาคิวนั่งรอแต่งหน้ากว่าจะถึงคิวแคสอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนได้คือดีใจไม่ได้ก็ถือว่าเราได้พัฒนาฝึกสกิลในการแคสติ้งเคยท้อแท้ไหมก็ไม่เคยท้อแท้นะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็มันเป็นอาชีพที่ก๊อฟชอบมากมันคือความสนุกในการที่เราได้ถ่ายงานโฆษณาเพราะงานโฆษณาเนี่ยมันจบภายในวันเดียวเราได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆเราได้ทำอะไรใหม่ๆสีสันความสนุกมันแบบมันมีอยู่ในตัวโฆษณาค่ะมันก็มีช่วงนึงที่คือก๊อฟไม่ได้งานโฆษณาเลยคือมันก็มีนอยจิตตกบ้างก็หาเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรอ๋อดวงเราไม่ดีหรือเปล่าสู้คนอื่นไม่ได้แล้วก็เข้าวัดทำบุญเราก็ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจ้าแต่ช่วงไหนที่มันไม่ได้เพราะว่าอ๋อมันผิดพลาดที่ตัวเราเองเราอ้วนไปนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่า
งานโฆษณาคือต้องลูกค้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีที่สุดเรากอบตอนนั้นคือกอบจำได้ที่กอบอ้วนมากๆคือกอบก็เบรกงานโฆษณาไปเลย3เดือนฉันปั่นจักรยานอย่างเดียวฉันเข้าเวทฉันออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันก็น่าพึงพอใจเรากลับมาอีกครั้งนึงแคสติ้งก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้ตัวเราเองก็เฮ้ยเห็นไหมถ้าฉันจริงจังฉันตั้งใจฉันก็ทำได้น้องกลัวน้องกลับบ้านเลยค่ะน้องจะได้ไม่ต้องแย่งงานพี่เอ้ยไม่ใช่ก็คือให้กำลังใจยังไงหรอคะเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราชอบเราสนุกที่ได้ทำมันเพราะฉะนั้นเราต้องenjoy กับมันนะคะ enjoy กับการนั่งรออย่างน้อยตอนนั่งรอแล้วก็make friend เจอเพื่อนๆในวงการทักทายพูดคุยอะไรแบบนี้ไปทุกอย่างมันคืออยู่ที่ความตั้งใจถ้าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดถึงแม้งานนั้นเราจะไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกคิดอย่างนี้ดีกว่าเราได้ฝึกเราได้หาประสบการณ์เรื่อยๆสักวันนึงมันก็จะเป็นโอกาสของเราภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นพวกงานผิวค่ะแบบว่าเพราะว่างานผิวในยุคก๊อปน่ะคนที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุคแบบลูกครึ่งหรือไม่ก็เป็นนางเอกไปเลยแล้วก็เป็นแบบเอ้ยผู้หญิงหน้าหมวยที่ได้งานโฆษณางานผิวก็รู้สึกเอ้ยดีใจอ่ะคือตอนนั้นน่ะก๊อปได้งานผมหน้าม้า4ตัวติดเลยจ้าคือมันเป็นภาพจำใช่ค่ะที่ชัดเจนตอนนั้นยังไม่มีผู้หญิงหมวยคนไหนที่ตัดหน้าม้าเหมือนยุคนั้นก่อนหน้านี้มันจะเป็นยุคนะคะยุคก่อนหน้าก๊อปเนี่ยมันก็จะเป็นลูกครึ่งแล้วก็มาหมวยช่วงนึงแหละช่วงนึงที่แบบเกาหลีบูมก็เลยได้งานช่วงนั้นเยอะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเฟดมาเป็นงานไทยลูกครึ่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงสลับกันไปแล้วแต่เทรนในช่วงนั้นการที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำมันเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ที่สะสมพลังงานดีๆให้กับตัวเราการได้ทำกิจกรรมที่คุณรักจะเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่เราเริ่มทำผลลัพธ์ของมันจะพาให้เราไปเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงมากมายเชื่อก๊อฟสิคะนี่คือเสน่ห์ของการปั่นจักรยานที่เขาใหญ่นะคะปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็มาแวะแคมปิ้งต่อเดี๋ยววันนี้นะคะก๊อฟจะทำบาร์บีคิวให้พี่ๆทีมงานได้กินกันค่ะไปไม่มีกิจกรรมที่ต้องไปไหนต่อค่ะก็จะอยู่ค้างคืนที่เขาใหญ่เนี่ยแหละเพื่อที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ปั่นจักรยานต่อแต่จริงๆนะพอมาอยู่เขาใหญ่แล้วเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยค่ะแค่แบบนั่งอยู่เฉยๆใกล้ๆเต็นท์แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วตื่นเช้ามากินกาแฟทำกับข้าวกินกันแบบที่รถแบบเนี้ยมันแฮปปี้มากเลยค่ะแค่ไข่ต้มไข่ลวกเราก็แบบใช้ชีวิตง่ายๆที่แบบมีความสุขมากๆปกติมาเขาใหญ่นี่เราจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้าก็เรียกว่าเอาเตาปิ้งย่างมาเลยค่ะหมูชาบูนี่แบบแพ็คมาพร้อมก็จะมาเนี่ยค่ะชวนพี่หนุ่ยกินแล้วก็บางทีไม่อยากกางเต็นท์ก็มีเต็นท์แหละแต่เอามานอนแบบใต้ชายคาที่ร้าน17องศาคาเฟ่เลยใช้ชีวิตง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตื่นเช้ามาก็มาชงกาแฟกินแล้วก็ออกไปปั่นจักรยานแต่ส่วนใหญ่วันที่2เนี่ยจะไม่ได้ปั่นแล้วเพราะว่ามันชิลมากก็จะแบบอยู่ระเหยชิมกาแฟดูคนอื่นปั่นจักรยานขึ้นมาแล้วก็ไม่ปั่นจ้า แต่มีความสุขมากๆพอเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบที่เรารักอะค่ะอย่างกาแฟมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันใกล้ตัวกินทุกวันส่วนอาหารนี่ก็ชอบนะแต่รู้สึกว่านิ้วตัวเองจะหายในสักวันนึงหันๆไปเอ้ยเล็บหายแล้วเลยกิจกรรมแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนก็สามารถมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือว่าจะมาขับรถท่องเที่ยวนะคะด้วยความเร็วมิตรภาพนะจ๊ะเรามาชมวิวแล้วก็ขับรถช้าๆดูวิวทิวทัศน์แล้วก็ขึ้นมาเที่ยวบนยอดเขาใหญ่มีเรียกว่ามีจุดให้ชมวิวถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะมีจุดในการกางเต็นท์ด้วยนะคะเราสามารถมาเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติพักผ่อนแบบแคมปิ้งก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ17องศาคาเฟ่ของพี่หนุ่ยด้วยนะคะคุณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกทีมงานของเรามาถ่ายทำกันนะคะแต่เพื่อนๆทั่วไปนี่ก็สามารถมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันได้นะคะThank you.
ทำยังไงให้จิตใจไม่เครียดไม่ซีเรียสหรอคะหูยมันยากมากเลยนะคะมันต้องเริ่มจากโซเชียลดีท็อกก่อนก็เคยทำเหมือนกันคือแบบว่าลองไม่เล่น Facebook ลองไม่เสพสื่อดูสักวัน2วันดูซิว่ามันเป็นยังไงปรับเปลี่ยนโหมดในการที่เราแบบติดตามจากติดตามอะไรที่มันเครียดๆ unfollow ให้หมดแล้วก็ไปติดตามเพจหมาแมวบันเทิงมากตอนนี้หน้าฟีดก๊อฟเนี่ยมีแต่หมาแมวทั้งนั้นเลยค่ะมันก็มีแต่แบบสิ่งดีๆเข้ามาให้เราเสพอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เรียกว่าเป็นการโซเชียลดีท็อกซ์เริ่มจากตัวเองในการแบบว่าตัดฟังก์ชันอะไรที่มันแบบบั่นทอนจิตใจเราออกเราบันเทิงใจของเรามากขึ้นสุขนิยมมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็รับชมแต่สิ่งที่สวยงามและบันเทิงจิตใจอะไรเงี้ยตัวเราท้อแท้ไหมหรอคะไม่ท้อเลยค่ะเพราะก๊อฟรู้สึกว่าอะไรที่เข้ามามีชาเลนจ์ให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราต้องเข้มแข็งเราต้องสู้ไปให้ได้เราต้องผ่านมันไปให้ได้เฮ้ยมันติดตรงนี้เฮ้ยมันทำให้แบบทำให้เราได้บริหารสมองอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะแก้มันยังไงเราจะเปลี่ยนมันยังไงดีทำอะไรให้ทำให้มันสำเร็จอะค่ะมันไม่ได้มีแค่ทางนี้ทางเดียวอะมันมีทาง2ทาง3ให้เราเลือกเราจะเลือกเดินไปทางไหนมันมีทางออกเสมออะค่ะความหมายชีวิตดีๆของเราคืออะไรหรอคะคือการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วก็ตามอารมณ์ตัวเองให้ทันอันเนี้ยสำคัญมากสุดเลยนะคะคือตามอารมณ์ตัวเองให้ทันเพราะแบบเฮ้ยอารมณ์เราไปถึงตรงนั้นแล้วดึงกลับลงมายังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าพอยิ่งอยู่กับตัวเองมากขึ้นอ่ะเรามีสติมากขึ้นเราแบบตามอารมณ์ตัวเองทันมากขึ้นพอมันขึ้นไปปี๊ดอ่ะเรารู้แล้วว่ามันปี๊ดก็มีบางช่วงที่แบบจะดึงมันลงมายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรียกว่าได้พัฒนาจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆรอขนาดนี้ทำขนาดนี้ได้ด้วยก็มันคือสิ่งที่อยากทำอ่ะอยากเป็นพ่ออ่ะทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันคือประสบการณ์อย่างดีที่ทำให้เราเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้นชีวิตไม่มีคำว่าง่ายแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ยากนะครับนัดใครมาครับผมคุณคือใครเทรลเลอร์แบบไมเคิลแจ็คสันไม่ใช่ทั้งบทบาทความเป็นภรรยาแล้วก็บทบาทของความเป็นแม่ทำไมเขาเป็นภรรยาคุณทำอย่างนี้ได้ไม่รู้สิพระเอกสุดดีพบกับภารกิจตามติดชีวิตดีๆของพระเอกสุดฮอตตลอดกาลเคนธีรเดชสุดหล่อคนนี้หล่อเท่มีสไตล์อย่างไรชีวิตดีๆห้ามพลาด